ดีจ้าบ้านใส่ปลาสนะคะค่ะตอนนี้อยู่ที่เมืองอายันนาบ้านนะคะลูกสาวเขาพามาทานอาหารนะคะเดี๋ยวจะไปทานอาหารกันที่ Hard Rock Cafe ค่ะโอเคเดี๋ยวตามผู้ชมกันในคลิปเลยค่ะตอนนี้ได้เดินมาถึงร้านอาหารแล้วค่ะค่ะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น2นะคะก็คือจะเป็นตึกสูงนะคะมีอยู่2ชั้นค่ะเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ไปเลยนะคะนี่ก็เป็นวิวบรรยากาศเมืองอายันนาบาตอนกลางคืนค่ะเป็นวิวสูงจากร้านอาหาร Hard Rock Cafe ในเมืองอายันนาบาค่ะขณะที่สั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเราได้เห็นพลุค่ะเขาจุดไกลๆนู่นเลยนะคะค่ะพลุสวยงามมากเลยนะคะคืนนี้มีดวงจันทร์ด้วยนะคะค่ะสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยเครื่องดื่มก็มาแล้วนะคะค่ะก็เนี่ยค่ะลูกสาวดื่มสปรายค่ะคุณแม่ก็ดื่มน้ำเปล่านะคะอากาศที่นี่ยังร้อนอยู่เลยนะคะค่ะการดื่มน้ำนะคะดีที่สุดค่ะร้านอาหารแห่งนี้นะคะการสั่งอาหารนะคะเราต้องใช้บาร์โค้ดสแกนเอาจากโทรศัพท์มือถือค่ะตอนที่อาหารมาแล้วนะคะค่ะเนี่ยค่ะอาหารน่าทานมากเลยค่ะเนี่ยพร้อมกับเนี่ยแอปเปิลพายนะคะใส่ไอศกรีมมาน่าทานมากเลยค่ะตอนนี้ก็ได้ทานอาหารกันแล้วนะคะค่ะเนี่ยค่ะโอ้รสชาติอร่อยมากเลยนะคะค่ะเนี่ยค่ะมาอยู่ไซปรัส9ปีค่ะเนี่ยเพิ่งเข้าร้าน Hard Rock Cafe ครั้งแรกค่ะก็คือแต่ก่อนเนี่ยก็ขับรถผ่านไปผ่านมานะคะแต่ไม่เคยคิดจะเข้าค่ะพอดีวันนี้ลูกสาวบอกว่าแม่เดี๋ยวเราจะไปร้านนี้กันนะก็คืออยากจะไปลองชิมอาหารเขาดูว่าอาหารเขาอร่อยไหมร้านอาหาร Hard Rock Cafe มีอยู่เมนูหนึ่งนะคะค่ะมีชื่อคำว่า Bangkok ด้วยค่ะก็คือเนี่ยชื่อเสียงของเมืองไทยนี่ก้าวไกลทั่วโลกจริงๆนะคะค่ะขนาดเมนูอาหารร้านดังๆแบบนี้นะยังมีคำว่า Bangkok มาอยู่ในเมนูด้วยเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ทานอาหารนะคะคำมานั่งทานอาหารด้วยกันนะคะการนี้ค่ะอร่อยอร่อยมากเลยเนาะร้านอาหารดังๆแบบนี้นะใครๆก็อยากจะไปนั่งลองทานอาหารกันดูทั้งนั้นแหละสมัยแต่ก่อนนะตอนที่อยู่เมืองไทยนะก็เคยเข้าฮาร์ดร็อกที่เมืองไทยนะที่กรุงเทพอาหารเขาก็อร่อยนะคะก็คือแฮมเบอร์เกอร์ที่นั่นอะขึ้นชื่อมากเลยที่นี่ก็ขายแฮมเบอร์เกอร์เหมือนกันนะแต่ก็คือไม่ได้สั่งแฮมเบอร์เกอร์ค่ะบรรยากาศเมืองอายันนาบาตอนกลางคืนนะคะค่ะก็คือจะเย็นกว่ากลางวันนิดนึงนะคะแต่ก็คือมันก็ยังร้อนอยู่ค่ะก็คือแต่เนี่ยเราก็สามารถนั่งทานอาหารข้างนอกได้เหมือนกันนะคะแต่ก็คือว่าเขาก็จะมีพัดลมพัดให้นะคะบินอาหารมาเรียบร้อยแล้วจ่ายตังค่าบินอาหารแล้วเราขอเดินย่อยนิดหนึ่งพาเพื่อนๆรับชมภายในเมืองนะคะว่าบรรยากาศเนี่ยตอน4ทุ่มตอนนี้นะคะว่าบรรยากาศเป็นแบบไหนคนอย่างพลุกพล่านเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมค่ะอ
รถแท็กซี่เมืองนี้ก็ยาวๆกันทั้งนั้นเลยนะคะค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะยาวมากค่ะร้านอาหารแห่งนี้พี่ไมเคิลแจ็กสันมานะคะเนี่ยค่ะคนเยอะมากค่ะคนยืนถ่ายรูปกันเต็มเราก็เลยขอถ่ายภาพด้วยเหมือนกันค่ะทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอฝากช่องแม่บ้านใส่แมสด้วยค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะเอาคารีโชและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ